สวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ผมก็มีเรื่องจะพาทุกคนมาอัปเดตมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเสียใจมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับมาคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนวันพุธอะทุกคนผมกลับมาจากทํางานเสร็จใช่ป่ะผมก็มาให้อาหารปลาไว้ประมาณสัก 6:30 ผมก็เห็นว่าเฮ้ยทําไมแบบว่าเอาไปโลฟูลเลสตัวเมียเนี่ยกับตัวผู้เนี่ยมันตาย 2-3 ตัววะผมก็คิดว่ามันป่วยไว้คิดว่ามันติดโรคทั้งหมดผมก็เลยจับใส่ยาเหลืองไปใช่มั้ยครับผมเสร็จแล้วผมก็โอเคไม่ว่าอะไรก็รอดูอาการต่อเสร็จแล้วพฤหัสมาถึงปุ๊บผมก็เห็นปลามันตายเพิ่มอีกทุกคนคือตัวเก่าอ่ะคือผมอ่ะตักทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับผมคือมาพฤหัสเสร็จปุ๊บตอนเย็นผมก็เห็นตัวเมียและตัวผู้มันก็ตายอีกทุกคนตัว2ตัว3ตัวอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยแสดงว่าลูกน่าจะหนักว่ะเออคราวนี้ผมก็โอเคงั้นเราก็ดูการต่อก็ตักน้องปลาไปทิ้งตักไปทิ้งต่อเสร็จคราวนี้มาสุกทุกคนผมกลับบ้านมาประมาณสัก 6:30 ผมก็เห็นน้องปลามันตายอีก 2-3 ตัวเหมือนกันครับผมทุกคนผมก็เลยอ๋อถ้างั้นผมรู้แล้วคือปลามันไม่ได้ป่วยครับผมแต่ว่าน้องปลามันที่อายุขัยเพราะว่าผมลองย้อนกลับไปดูอ่ะเจ้าพวกนี้มันคือคอกแรกเลยเช็ดแรกเลยที่ผมซื้อเอาไว้โนฟูเลคู่ละ550บาทมาทุกคนอันนี้คือเป็นลูกเขาเลยคือพวกนี้มาอายุประมาณสัก 7-8 เดือนได้ครับทุกคนคือน้องเขาก็เริ่มหมดอายุขัยเริ่มทยอยตายทยอยตายไปเรื่อยๆครับผมคือตอนแรกผมเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยเราเลี้ยงปลาไม่ดีหรือเปล่ามันป่วยตายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนคือฟูเลสอ่ะกับเยอรมันเนี่ยมันออกลูกประมาณก็ใกล้เคียงกันทุกคนคือจริงๆแล้วเยอรมันอ่ะมันออกลูกมาก่อนด้วยทุกคนแต่ครั้งนี้มันยังไม่ตายมันตายน้อยมากแต่ฟูเลสเนี่ยมันตายค่อนข้างเยอะครับผมก็นั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูครับผมว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับผมทุกคนจะเป็นบ่อเอาไว้โนฟูเลสล้วนๆตัวเมียผมจะเห็นว่าตอนนั้นมีปลาตายอยู่ครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยวันนี้ครับผมตรงนี้ตัวนึงครับแล้วก็เหมือนจะมีปลาที่แบบใกล้ตายอยู่หลายตัวทุกคนเพราะว่าน้องเขาจะนิ่งๆเพราะว่าอายุค่อนข้างเยอะมากแล้วครับผมเห็นไหมเนี่ยคือผมก็ใส่ยาเหลืองไปเว้ยคือผมคิดว่ามันป่วยจริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมเนี่ยเห็นปะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีบ่อตัวผู้อีกครับเนี่ยครับผมในบ่อตัวผู้ล้วนทุกคนเห็นปะนี่ครับผมไอ้โนคูเลยตาย1ตัวตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้2ตัวครับผมนี่ตัวผู้ตายนี่ตัวนึงครับผม4ตัวแล้วก็นี่เยอรมันอีกตัวหนึ่งครับผมคือพวกนี้อายุมันเยอะแล้วเยอรมันน่ะน่าจะประมาณ9เดือนทุกคนแต่ว่าอัลบิโนฟูลเลสอ่ะน่าจะประมาณ 7-8 เดือนครับผมเนี่ยก็ทยอยตายแล้วแล้วก็นี่ในหมอตัวเมียแล้วของผมตรงนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนตายครับผมยังอยู่ดีเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเซตหลังๆข้อหลังๆแล้วแต่ก็มีเยอรมันเนี่ยทยอยตายกันบ้างแล้วครับผมแต่ว่าผมเนี่ยตักไปทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยคือพวกนี้มันจะเป็นเซตแรกๆครับผมแต่ก็จะรวมกับเซตหลังๆด้วยก็ทยอยตายไปเรื่อยๆพอน้องเขาแก่เรื่อยๆใช่มั้ยครับผมคือจริงๆแล้วนะครับพวกป่าหนูยูเนี่ยเขาอายุได้ประมาณสักเกือบ1ปีครับผมคือประมาณสัก7-8เดือน9เดือนอย่างเงี้ยก็ทยอยตายแล้วหรือบางทีอ่ะถ้าเราเลี้ยงเขาไม่ดี6เดือนก็ตายแล้วผมก็จะเป็นอย่างนี้อายุไขของเขาคืออายุน้องเขาเนี่ยจะไม่นานทุกคนเพราะว่าน้องเขาเนี่ยตัวเล็กมากครับผมเดี๋ยวผมตักน้องเขาไปทิ้งเลยเนี่ยว่าตายหมดแล้วครับคือมันไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับผมเพราะว่ามันตายพร้อมกันหมดเลยอ่ะแล้วพวกนี้คือผมไปอายุแล้วอย่างที่บอกไปมันประมาณ 7-8 เดือนเนี่ยครับก็มีตัวนี้อีกนี่ก็มีตัวนี้อีกครับผมมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วผมค่อยเอาไปแบบเอาไปทิ้งทีเดียวครับผมเอาไปใส่ต้นไม้จะได้เป็นปุ๋ยด้วยก็มีเยอรมันตัวสุดท้ายครับในบ่อตัวผู้คือเมื่อวานน่ะผมยังไม่เห็นเลยนะว่าเยอรมันตายแต่วันนี้ตายแล้วครับเนี่ยผมว่าน่าจะหมดแล้วครับประมาณนี้ตัวผู้ตายทั้ง5ตัวอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวเมียกันต่อตัวเมียตอนนี้เท่าที่ผมเห็นจะมี2ตัวผมมีตัวนี้ตัวนู้นสองตัวนี้ครับโอเคโอเคครับผมทั้งหมดก็จะมี1 2 3 4 5 6 7ตัวทั้งหมดที่ตายครับก็เดี๋ยวเราไปดูต่อคือผมมองไม่เห็นว่าตรงด้านในตรงนั้นมีหรือเปล่าผมลองอ๋อข้างล่างใต้มีตัวนึงทุกคนเห็นละแต่ด้านนี้ผมลองตีน้ำมาก่อนเผื่อมันมีตัวไหนตายอยู่ไม่มีครับแต่ว่านี่ครับผมตัวตายลอยขึ้นมาแล้วนี่น้องเขาก็หมดอายุไขไปเองนะครับไม่ได้ป่วยเลยเพราะว่าปลาเนี่ยคือคืนอยู่อู้มีข้างหน้าตายตัวนึงครับผมเพิ่งเห็นตัวเมียโอเคผมตัวนี้ไปเก็บก่อนแล้วก็มีตัวนึงอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ครับนี่ครับสรุปคือตาย9ตัวทั้งหมดเฮ้ยมีเปล่าตัวผู้ตัวนี้เหมือนจะตายครับผมเนี่ยอายุเยอะแล้วผมเอามาใส่เนี่ยเขาลอยๆแล้วมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยแต่เห็นแดงๆข้างล่างนะครับเนี่ยลอยๆแล้วใกล้แล้วอ่ะ
ก็มีทั้งหมด9ตัวครับผมที่ตายไปในเช้าวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาน้องทั้งหมดเนี่ยลงไปใส่ในกระถางต้นไม้ข้างล่างครับผมเพื่อให้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ต่อไปในอนาคตครับผมเพราะว่าเจ้าพวกสัตว์พวกนี้มันจะเป็นปุ๋ยที่ดีมากเลยเมื่อเขาย่อยสลายไปแล้วนะครับก็นั่นแหละโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างล่างแล้วทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเอาน้องใส่ไปในนี่แล้วกันทุกคนกระถางต้นไม้ผมก็โยนไปเลยนะครับผมไม่ได้แบบอ่ะผมเรียบร้อยก็ประมาณนี้ทุกคนคือเราไม่จำเป็นจะต้องฝังเขาอะไรประมาณนั้นทุกคนก็คือเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายไปเองครับผมกับพวกดินกับกาลเวลาครับผมประมาณนั้น A few moments later สวัสดีเช้าวันต่อมาครับผมทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตเจ้าน้องปลาที่เขาแก่ตายครับผมก็ผมเผื่อไว้เผื่อแบบชาวเน็ตเขาไม่เชื่อแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวจะหาว่าผมอ่ะทำปลาป่วยตายหรือเปล่าแล้วก็มาแกล้งบอกว่ามันแก่หรือแบบใส่ยาอะไรลงไปให้มันตายหรือเปล่าเพื่อที่ได้ไม่ต้องเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตวันนี้ด้วยว่ามันจะมีปลาที่แบบว่าแก่ตายเพิ่มอีกไหมครับผมไปดูกันเลยดีกว่ามานี่ครับผมก็จะเป็นเจ้าบ่อตัวเมียเหมือนเดิมครับผมเลิกจากบ่อนี้ก่อนครับนี่ครับก็จะมีเจ้าตัวผู้ตัวเมื่อวานที่ผมบอกว่าใกล้ตายแล้วครับผมแล้วก็ตายแล้วแล้วก็ข้างในตรงนู้นครับผมนู่นตรงนู้นเลยมีตัวเมียตายตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมตักออกมาให้พอดีเมื่อวานอ่ะทุกคนคือผมอ่ะใช้มือตักเว้ยแล้วปลามันอยู่ในมือผม9ตัวนานมากมือแม่งเหม็นแบบนานจัดอ่ะเหม็นคาวอ่ะผมก็เดี๋ยวใช้ที่ตักดีกว่าเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็เจ้าพวกตัวที่นิ่งๆอ่ะผมคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะตายทุกคนพวกนั้นอ่ะประมาณนั้นถ้าเกิดตัวที่มันแบบไม่ได้คึกคืนอ่ะอีกไม่นานผมว่าไม่รอดแน่ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปเอาที่ตักก่อนดีกว่านี่ครับที่ตักของเราลุยกันเลยผมเห็นอยู่ข้างในมีตัวนึงครับไหนว่าเอ๊ะนี่ครับเจอแล้วนี่รอมาแล้วผมก็ว่าเห็นอยู่นี่ครับตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ตัวนี้เนี่ยครับตายเพิ่ม2ตัววันนี้แล้วเดี๋ยวผมว่าพรุ่งนี้ก็มีอีกไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันแก่ตายจริงๆผมแบบว่าไม่ได้เลี้ยงให้มันป่วยแต่เนี่ยคือยาเหลืองผมใส่ไปเพราะตอนแรกผมคิดว่ามันในนั่นไงแต่ที่บอกคิดว่ามันป่วยเนี่ยเพราะดูอันอื่นนะดูอันอื่นเป็นครับลูกปลาผมอยู่ดีเยอะแยะไปหมดเลยในนี้เห็นปะอันนี้ก็อยู่ดีครับเห็นไหมโอเคต่อมาก็มาที่เจ้าตัวผู้บ้างครับวันนี้ผมไม่เห็นน้องปลาตัวไหนตายครับผมแต่ว่ามีตัวข้างล่างนู่นนอนอยู่ตอนเช้าๆแบบนี้ผมว่าอาการไม่ดีครับผมอีกไม่นานแน่นอนอันนี้ยังไม่มีครับแต่ก็ใกล้แล้วพอดูดิเห็นไหมนั่งแล้วครับแก่จริงๆครับพวกนี้แก่จริงๆเพราะถ้าเกิดใครแบบติดตามผมมาตลอดจะเห็นเลยว่าโอ้โหพวกนี้คือผมแบบโอ้ทำมานานแล้วอะนานมากจริงๆดูดิไม่เคยทิ้งเลยครับพวกนี้คือตัวไม่สวยเนี่ยเลี้ยงไว้ตลอดนะต่อดูตัวเมียนี้หน่อยส่วนมากอันนี้เขาจะแบบจะเป็นเซตใหม่นะครับเนี่ยเห็นว่าจะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มากไม่มีตัวไหนตายครับยังไม่มีตัวไหนตายยังโอเคอยู่ครับโอเคก็สรุปครับผมวันนี้ก็มีน้องปลาที่ตายเพิ่มแก่ตายอีก2ตัวครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาลงไปเหมือนเดิมเอาไปให้ใส่ตรงแบบกระถางต้นไม้เหมือนเดิมผมให้เขาเป็นปุ๋ยเหมือนเดิมครับผมก็ลงไปกันดีกว่าตอนนี้ผมก็มาถึงข้างล่างแล้วครับผมน้องอยู่นี่แล้วเมื่อวานคือผมเอาน้องทิ้งไปตรงนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนบ้างเอาใส่นี่แล้วกันนี่ใส่ต้นไม้ใบนี้แล้วกันต้นไม้นี้ผมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแต่มันเป็นด่างๆนี่น้องสองตัวผมก็ทิ้งลงไปแบบนี้เลยอย่างที่ผมบอกคือเราไม่ต้องฝังครับผมเดี๋ยวเขาตกลงไปอ่ะตามการเวลาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าย่อยสลายไปตามการเวลาครับประมาณนั้นทุกคนคือบ้านผมอ่ะเลี้ยงต้นไม้เยอะมากเนี่ยเห็นป่ะตรงนี้คือนี่คือโซนในบ้านนะตรงนั้นคือไม่ได้เก็บกวาดดูตรงขอบรั้วขอบรั้วก็เป็นแบบว่าที่ปลูกต้นไม้บ้านเป็นดินๆดูข้างนอกข้างนอกก็ต้นไม้ครับต้นไม้แบบเยอะมากเลี้ยงไว้ปลูกกินอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันผมก็จะมาไปคลิปตรงนี้เลยแล้วกันไม่ต้องขึ้นไปบนแล้วคือผมอยากจะฝากแบบคนที่เลี้ยงปลาคนที่เพาะปลาคนที่ทำปลาขายเนี่ยฝากไว้คือไม่ใช่แบบว่าคุณทำปลาออกมาได้ไม่สวยปุ๊บคุณเอาไปทิ้งไม่เลี้ยงต่ออย่างเงี้ยผมเห็นเยอะด้วยคือผมเห็นใน TikTok อ่ะผมแคปหน้าจอไว้ว่าคนไหนที่แม่งแบบว่าทำคลิปปล่อยปลากัดหรือปลาหนอยูงอ่ะลงไปในคลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งเขาไปอย่างเงี้ยคือมันไม่รอดอยู่แล้วครับผมมันมีโอกาสรอดน้อยมากเพราะลงไปอ่ะมันก็โดนปลาที่ตัวใหญ่กว่ามันกินเพราะว่ามันลงไปมันไม่ใช่นักล่ามันสู้ปลาตัวอื่นเขาไม่ได้ครับผมอย่างเช่นสมมติปล่อยไปปุ๊บมันโดนปลาดุกกินปลาดุกก็ขยายพันธุ์ได้เยอะปลาดุกมันก็ไปกินลูกปลานิลกินลูกปลาช่อนกินลูกอะไรทำให้พวกปลาอื่นอ่ะมันค่อยๆสูญพันธุ์ลงมันจะเป็นแบบว่าทำให้ระบบนิเวศอ่ะพังครับผมแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าปล่อยให้เขาใช้ชีวิตการปกติลูกมันก็จะน้อยๆเท่ากันมีของกินเท่ากันอย่างเงี้ยมันก็สามารถดำรงต่อไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราทำให้ระบบนิเวศมันพังแบบว่าปล่อยแบบลูกปลาทองไป300ตัวปล่อยลูกปลาค้าไป100ตัวอย่างเงี้ยให้ลูกให้แบบไอ้พวกนั้นมันกินอย่างเงี้ยระบบนิเวศมันจะค่อยๆพังไปเรื่อยๆทางที่ดีเราไม่ควรทำครับผมคือเราเลี้ยงเขาแล้วไม่ว่าจะด้วยการทำแบบด้านเงินหรือความรักอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะต้อง
เลี้ยงเขาไปให้ตลอดรอดฝั่งไม่ใช่แบบคุณแบบโอ้เราทำเป็นแบบอาชีพไม่สวยไม่สวยปุ๊บกูทิ้งมันไม่ใช่อ่ะคือมันแย่เว้ยคือมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเราไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นนะผมก็ฝากไว้แล้วก็สำหรับคนที่เป็นนักเลี้ยงแบบผมก็คือถ้าที่ดีเราได้ปลามาวันไหนก็ควรจะต้องแบบว่าจดเวลาไว้ครับผมอย่างเช่นพ่อแม่คุณนี้ได้มาอายุวันเท่านี้อายุเท่านี้จดไปเสร็จออกลูกมาวันไหนก็จดไปอีกสมมติถ้าเกิดเวลาเราปลาเราตายเยอะๆเราจะได้มาดูข้อมูลย้อนหลังได้เราเลี้ยงมากี่เดือนแล้วมันตายเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราเลี้ยงไป 3-4 เดือนมันตายก็แสดงว่ามันป่วยแต่ถ้าเกิดมันแบบ6-7-8-9เดือนมันตายยกเซตก็แสดงว่าอ๋อโอเคมันแก่ตายเป็นข้อมูลไว้ให้เราจะได้แบบว่าพอรู้อะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ดีกว่าจดไว้ครับผมเชื่อผมเพราะผมจดหมดเลยทุกสายพันธุ์ที่ผมเลี้ยงลูกออกมากี่คอกจดหมดครับผมแล้วก็ลูกปลาของผมออกมากี่ตัวผมเลี้ยงเองทั้งหมดจากที่ถ่ายให้ดูไปคือเซตเนี้ยนานมาก7-8-9เดือนผมก็ยังเลี้ยงต่อครับผมก็ประมาณนั้นครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ